ดี้ของคุณสุรินทร์อะไรเงี้ยเหมือนไปสวัสดีฝั่งทางตัวอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าครับจริงๆมันเป็นวันเกิดของพี่ที่ผมเคารพคนนึงนะครับแล้วก็อาสบินก็มาพอดีนั่นเองครับก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันคนที่มาวันเกิดวันนั้นนะครับหลายคนเลยโฟกัสเลยว่าจะเปลี่ยนยังไงหรือเปล่าไม่มีไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับคือตอนเช้าเราก็รีบไปถ่ายละครเราไปแป๊บเดียวเราก็ไปเบิร์ธเดย์ครับคุณจริงๆก่อนหน้านี้ทางผู้ใหญ่เขาได้มีจีบเรามากหรือเปล่าครับไม่มีครับในการทำงานผู้ใหญ่เขาไม่ทำอย่างนั้นแล้วครับยังรอสัญญาเรายังอยู่ยังอยู่สัญญาเดี๋ยวกลับไปดูให้ทำไม่ได้ก็ยังอยู่อยู่ครับก็ยังมีละครอีก2เรื่องที่ถ่ายตอนนี้ฮะครับโหกว่าจะจบกับอีกนานครับตกใจมั้ยที่เราถึงว่าเอ๊ะน่าจะย้ายค่ายตามตกใจมั้ยไม่ตกใจแต่ตกใจรูปเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรไงเพราะเราก็ถ่ายรูปต้องถ่ายอยู่แล้วเพราะเราไปร่วมงานวันเกิดเขาครับผมพี่ใหญ่ทุกท่านจะต้องไปอยู่ที่ตาเบื้องต้นยังไม่มีนะครับไม่ได้มีใครโทรหาหรืออะไรครับเพราะว่าคุยเรื่องละครกับผู้ใหญ่ที่ช่องมาอยู่ประจำครับก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ไม่มีครับไม่มีฮะแล้วตอนนี้คุณสาวๆไม่ว่าจะใครมาละครกับพี่อ้ำเป็นยังไงบ้างละครกับพี่อ้ำนะฮะล่าสุดที่เข้าไปคุยเมื่อปีใหม่เขาบอกว่าก็มีความคืบหน้าไปไกลแล้วครับก็เดี๋ยวรอเร็วๆนี้มั้งครับคือได้เลยได้เห็นเท่าไหร่ยังไงยังไม่รู้เลยครับถ้าอยากเป็นพี่อ้ำแน่นอนเป็นพี่อ้ำแน่นอนแต่พระเอกจะเป็นผมหรือเปล่านั่นแหละได้แฟนไปรู้นะว่าเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนตัวผมเหรอไม่รู้ว่าเปลี่ยนเอาเหรออยากเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่มองกันไม่ไหนมองกันอ๋อไม่รู้ว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนพระเอกอ๋อนี่ผมไม่ทราบเลยครับครับก็รออยู่ครับแต่ยังไงก็ขอผู้ใหญ่ว่าครั้งนึงในชีวิตก็ขอให้ได้อย่างนั้นเลยครับผมฝันหรือยังไงบ้างคะสำหรับถ้าการได้ร่วมแสดงกับพี่อ้ําก็อยากเล่นกับพี่อ้ํานะเพราะว่าเราก็ติดตามผลงานเค้ามานานแล้วนะครับมีความปลื้มเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็สวยมากครับผมเหมือนพอเราได้เข้าไปสนิทสนมกับพี่อ้ําเพิ่มมากขึ้นไปเลยบ้างคะน้องตื่นเต้นหรือว่ามันเป็นเหมือนสาวๆคนอื่นที่เค้าสนิทกับพี่อ้ําก็ตื่นเต้นที่ได้เจอตื่นเต้นนะพี่อ้ําสวยนะคือในจอเราเจอเค้าเป็นคนอีกแบบนึงครับซึ่งก็น่ารักแต่ว่าตัวจริงเขาน่ารักยิ่งกว่าแบบที่เรารู้จักผ่านละครอีกครับกลัวจะเกรงไหมครับถ้าได้ร่วมงานจริงๆนะพี่อ้ำเพราะว่าเป็นเบอร์ต้นๆเบอร์ไม่กลัวครับเกรงแน่นอนเพราะสวยมากเจอกี่ครั้งก็ยังแบบยังสวยเหมือนเดิมครับพี่อ้ำแอบขู่ๆอะไรแล้วว่าไปบ้างไหมไม่ค่อยขู่เขารักน้องไม่ขู่ครับมีคุยกับพี่อ้ำไหมคะว่าเดี๋ยวเราจะได้ร่วมงานด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีคุยกันอยู่ครับครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับโอเคขอบคุณครับปีนี้อะไรอย่างเงี้ย